าละครับผมก็ต้องกราบคำว่าสวีดัสสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเอาละครับวันนี้เราไปอยู่กับพิชิตปวดหัวแล้วเดี๋ยวมันต้องแบบนี้ขุนพลแห่งนรกกลับมาแล้วไงล่ะเอาละครับผมก็ต้องกราบคำว่าสวีดัสสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเอาละครับวันนี้เรามาอยู่กับเซเว่นไนท์ครับผมเซิร์ฟไทยแลนด์นะครับผมก็ไม่ได้มาอัปเดตประมาณ2แพ็คได้แล้วช่างมันมีช่างมันด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้ฮะโอ้โหเป็นข่าวที่ฮือฮามากๆนะผมมีตัวใหม่เข้ามานะผมนั่นก็คือคังุระเดี๋ยวคราวนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะอืมนะฮะเสียงเหมือนการ์ตูนเรื่องอะไรโดเรมอนเสียงเหมือนเลยเสียงคือแหละชิซึกะเลยเหมือนมากเหมือนมากนะครับโอเคเข้าเรื่องดีกว่าครับวันนี้มีการอัปเดตนะผมประจำวันที่21มิถุนายนนะครับผมปี2561นะครับผมก็เป็นการอัปเดตในวันพฤหัสประจำสัปดาห์ของเซิร์ฟไทยแลนด์นะครับผมก็เซิร์ฟไทยแลนด์เนี่ยจะมีอัปเดตเนี่ยก็คือวันพฤหัสบดีนะครับผมแล้วก็วันศุกร์นะครับผม2วันนี้แหละนะไม่วันใดก็วันหนึ่งนะครับผมจะมีการอัปเดตแท็กนะครับผมมาอันดับแรกเลยที่ผมจะพูดถึงเลยนะครับผมนั่นก็คือสกิลของเจ้าหนูน้อยคังุระคนนี้นะครับผมต้องขอบอกก่อนเลยว่าทางเซิร์ฟญี่ปุ่นหรือเซิร์ฟเกาหลีคังุระนำเข้ามานี่บอกเลยว่าแจ่มแมวมากๆครับขอดูเป็นแบบเอาเวกเลยแล้วกันนะนี่ครับคราวนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะนิโกต้องสาบคังุระนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลต่อเนื่องกันว่าสกิลต่อเนื่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับสกิลต่อเนื่องของคังุระนะผมก็คือคำสาปแห่งโอโรจินะผมก็คือจะความเสียหาย1ครั้งเนี่ยที่ตนเองได้รับนะผมจะไม่เกิน 20% ของ HP สูงสุดนะผมแล้วก็เพิ่มค่าความเสียหายเนี่ยของอัศวินในทีมเนี่ยทั้งหมด 60% โอ้โหเพิ่มความเสียหายด้วย 60% นะครับผมแล้วก็ทำให้อัศวินในทีมทั้งหมดเนี่ยได้รับบัฟนะผมที่ช่วยต้านทานสถานะเดธเนี่ย6เทิร์นเมื่อใช้สกิลจะฟื้นฟู HP ให้แก่ตนเองเท่ากับ 200% ของพลังโจมตีว้าวแสดงว่าตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าอาจจะดูดเลือดได้เรื่อยๆนะผมถ้ามีโอกาสโจมตีศัตรูได้นะครับผมตัวนี้นะครับสกิลต่อมาครับดาบโอโรจิครับผมก็คือจะสร้างความเสียหายเนี่ยทางกายภาพครับ 100% นะของพลังโจมตีเนี่ยให้แก่ศัตรูเนี่ยทั้งหมดจำนวน2ครั้งนะครับผมแล้วก็มีผลทารุบัฟด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นการโจมตีแบบคริติคอลด้วยนะครับผมแล้วก็ขจัดบัฟที่เป็นประโยชน์ของเป้าหมายออกไปด้วยโอ้โหนี่คือตี5เป้าได้ผมทะลุบัฟด้วยตีแบบคริติคอลด้วยนะครับผมแล้วก็ตี2ครั้งอีกต่างหากแถมไม่พอครับขจัดบัฟอีกโอ้โหบอกเลยว่าสุดๆบอกเลยว่าสุดๆครับตัวนี้นี่บอกเลยว่าใครดีนี่ยิ้มแน่นอนใครดีตัวนี้นี่ยิ้มแน่นอนนะครับผมสกิลต่อมาครับล่าอสรพิษนะผมก็คือสร้างความเสียหายเนี่ยทางกายภาพครับ 75%ของพลังโจมตีครับให้แก่ศัตรูเนี่ยทั้งหมด3ตัวครับแล้วก็มี3ตัวนี้ที่ว่าเนี่ย ก็คือจะเป็นตัวที่มีพลังโจมตีนะผมกายภาพหรือว่าพลังโจมตีเวทสูงสุดนะผมจำนวน4ครั้งนะผมแล้วก็มีผลทะลุบัฟและไม่สนพลังป้องกันด้วยนะครับผมก็คือตัวนี้เนี่ยสกิลนี้นะผมจะตี3เป้าโดยเลือกเอาตัวที่มีพลังโจมตีกายภาพแล้วก็พลังโจมตีเวทสูงสุดนะครับผมตี4ครั้งเลยจำนวน3ตัวนะผมมีผลทะลุบัฟแถมไม่สนพลังป้องกันอีกต่างหากนะครับผมบอกเลยว่าเจ็บแน่ๆยืนหลังเนี่ยสบายเลยโอเคสกิลเอาไว้ครับกำดักเมินนะผมก็คือจะสร้างความเสียหายเนี่ยทางกายภาพครับ 100% นะของพลังโจมตีเนี่ยให้แก่ศัตรูเนี่ยทั้งหมดครับจำนวน2ครั้งและสร้างความเสียหายเนี่ยเพิ่มเติมเท่ากับ 30% ของ HP สูงสุดของเป้าหมายและลดเทิร์นทั้งหมดของเป้าหมายนาน3เทิร์นทำให้เป้าหมายเนี่ยติดสถานะพิษด้วยโอ้โหบอกเลยว่าสุโคยเดี๋ยวผมเดี๋ยวมาดูของรักกันหน่อยของรักเนี่ยผมก็คือถ้าอัพขั้นแรกเนี่ยจะเพิ่มอัตราจุดอ่อนเนี่ยเพิ่มขึ้นให้กับตัวเองเนี่ย 30% ครับขั้นที่2ครับจะเพิ่มค่าความเสียหายเนี่ยของคริติคอลเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก 20% นะครับผมแล้วก็ขั้นที่3ครับสกิลร่าอสรพิษฮะจะเป็นลดเทิร์นบัฟทั้งหมดของเป้าหมายนาน3เทิร์นแสดงว่าตอนแรกมันเดี๋ยวนะสกิลนี้ใช่ไหมลดบัฟทั้งหมดเลยไม่ใช่สิต้องสกิลนี้สิก็คือสกิลนี้เนี่ยเมื่ออัพของรักเต็มแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มออปชันนี้เข้าไปด้วยครับนั่นก็คือลดเทิร์นบัฟของเป้าหมาย3เทิร์นสรุปง่ายๆเลยว่าตัวนี้นะครับถ้าใคร
อัพของลักเต็มผมบอกเลยว่า2สกิลเนี้ยผมบอกเลยว่าน่ากลัวมากๆอย่างสกิลนี้เนี่ยถ้าได้ออกเนี่ยไอทีมันเดสเนี่ยตายหมดแน่นอนซึ่งทีมผมตอนนี้เป็นทีมันเดสเสียเปรียบแน่นอนถ้าเจอสกิลนี้เข้าไปนะครับตบทีเดียวหายยกแกงฮะทีมันเดสหายเกลี้ยงแน่นอนนะครับแล้วถ้ายิ่งอัพของลักเต็มนะอัพของลักหรือว่าไอเทมติดตัวของเจ้าคังกุระนะครับผมก็คือนี่เลยเล่งเทิร์นอีก3เทิร์นครับบอกเลยว่าทีมันเดสไม่ได้เกิด ทีมันเดสไม่ได้เกิดอะเออคังกุระมานะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันหน่อยนะผมว่าสกิลของคังกุระเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมน่าจะไม่ต่างจากเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นเนาะน่าจะไม่ต่างกันโอเคครับไม่ต่างกันมากครับไม่ต่างกันเลยดีกว่าคอนสกิลด้วยหน่อยจะสะท้อนดวงตาของข้าและจ้าบ้าก่อนนะแลดูพลังโอเคขับยาวมากขับยาวมากเออขับยาวมากต่อไปครับล่าสารพิษที่ขาวอันนี้ต่อหน้าสมบัติชิ้นนี้จะมอบแทนที่แด่เราสกิลไม่ต่างจากญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีเลยนะผมก็เหมือนก๊อปกันมาเลยนั่นแหละครับแต่ว่าสกิลการโจมตีต่างๆเนี่ยปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เนาะเพราะว่าแต่ละเซิร์ฟเนี่ยสกิลก็ไม่เหมือนกันนะผมแต่ละตัวเนี่ยสกิลก็จะแตกต่างโอเคครับผมสกิลก็น่าจะประมาณนี้เนาะนะครับผมก็ตอนนี้นะผมก็มีกิจกรรมของคังกุระด้วยนะครับผมก็อย่าลืมมาทำกันนะครับผมคำสาปนี่ครับตรงนี้ครับคำสาปแห่งโอโรจินะครับผมของคังกุระนะผมก็จะมีกิจกรรมตรงนี้นะครับให้ทำก็อย่าลืมมาทำการนะผมเพื่อรับของรางวัลจากตรงนี้ไปนะครับผมบอกเลยว่าถึงมันจะเป็นของรางวัลแค่นี้แต่ว่ามันมีประโยชน์กับเราในอนาคตแน่นอนนะครับผมก็อย่าลืมมาทำกิจกรรมตรงนี้กันนะครับผมทำไม่ยากครับทำตามเควสที่บอกตรงนี้เลยนะผมก็จะได้รับของรางวัลไปสบายๆเลยนะครับฟรีด้วยนะครับกิจกรรมสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างกิจกรรมสัปดาห์นี้ก็จะเบิดกับกิจกรรมของคังกุระครับผมก็คือทำเงื่อนไขเนี่ยให้ครบครับก็จะได้ไปเลยนะครับผมก็จะได้ตรงนี้ไปเลยนะครับอะไรเนี่ยอัปเกรดคังกุระปลุกพลังอ๋อแสดงว่าต้องอัปเกรดตีบวกใช่ไหมถึงจะได้อาศัยตรงนี้ไปนะครับมีอะไรอีกกิจกรรมตรงนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมมีทั้งเจ้าแฝดมีวานิซ่าปะชื่อวานิซ่าซึ่งแล้วก็คังกุระครับฉันยังต้องฝึกตัวเองทั้งหมดสามตัวนี้ครับถ้าเกิดว่าเราได้ทำการวิวัฒนาการเป็น6ดาวครั้งแรกนะผมก็จะอัพเป็น40เลยอย่างคังกุระของผมเนี่ยตอนนี้เพิ่งได้ไป1ตัวนะผมบอกเลยว่าดวงจริงๆคือตอนแรกเนี่ยผมมีบี้อยู่800ครับแล้วก็เปิด3แพ็คได้คังกุระเลยเป็นอะไรที่แบบสุดแบบดวงมีแต่อาจจะกำบังก็ได้นะครับผมโอเคมีอะไรอัปเดตอีกนะครับผมเดี๋ยวผมสักครู่นะฮะขอดูนิดหนึ่งว่ามีอะไรอัปเดตบ้างรู้สึกว่าคอสตูมของคังกุระเนี่ยยังไม่มานะครับผมจำเป็นต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับผมว่าอาจจะสัปดาห์หน้าหรือไม่ก็อีก2อาทิตย์ข้างหน้านะครับผมอาจจะมีแน่นอนนะครับผมแล้วก็มีอะไรเนี่ยกิจกรรมการรวมรู้สึกว่าจะเพิ่มอะไรเข้ามากิจกรรมรวมน่าจะเป็นตัวนี้ครับเครื่องประดับ6ดาวแบบใบเลือกก็แสดงว่าตรงนี้เนี่ยเพิ่มเข้ามาครับอาจจะเป็นแบบกิจกรรมเพิ่มเติมจากเดิมนะผมโดยการใช้จำนวนแค่4ชิ้นครับของ6ดาวแล้วก็เอามารวมเป็นเครื่องประดับใบเลือกนะครับผมเยอะอีกแล้วก็ตอนนี้ครับกีวอร์สิ้นสุดลงแล้วชุดที่ได้ก็คือนี่เลยพี่ไข่โคตรเท่ดูชุดดิชุดพี่ไข่บอกเลยว่าแบบโอ้โหชุดกิวนี่ค่อนข้างจะเท่หล่อใช้ไรชุดชี้ให้ละเอียดเลยก็เท่อยู่นะผมสั้นด้วยเข้ากับลุคมันเลยครับได้อยู่นะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ชุดตรงนี้ก็อย่าเพิ่งเสียใจนะผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาปรับใหม่แล้วนะผมก็คือถ้าเกิดจะซื้อชุดคอสตูมตอนนี้เนี่ยมันใช้แต้มของสงครามชิงประสาทได้ผู้ศรัทธาในแสงนี่ครับแต้มสงครามชิงประสาทหรือว่าแต้มคีวอร์ตรงนี้นะครับผมก็สะสมกันได้ครบแล้วก็มาซื้อกันนะครับผมก็วิธีการได้เนี่ยได้ยังไงก็ผมก็ไม่ยากครับ
อันดับแรกครับก็คือต้องหาคิวอยู่ก่อนนะครับผมแล้วก็มาตรงที่สงครามชิงปราสาทครับแล้วก็เข้าไปตีในหมวดขอสงครามชิงปราสาทเพื่อเก็บแต้มตรงนี้ครับเก็บแต้มไปเรื่อยๆนะครับผมก็เมื่อได้แต้มตามที่เราต้องการแล้วนะครับผมก็มาซื้อชุดที่เป็นเกี่ยวกับสงครามคีย์บอร์ดได้จากร้านค้านะครับผมแล้วก็คอสตูมนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการที่จะใส่พวกคอสตูมเกี่ยวกับสงครามคีย์บอร์ดนะครับผมก็จะเดินมาหาซื้อกันนะครับผมโอเคมีอะไรอีกมีไปดูเรื่องของถ้ำมังกรกันครับถ้ำมังกรในสัปดาห์นี้นะครับผมเป็นฟงเกี้ยนนะครับผมก็ฟงเกี้ยนเนี่ยจะอยู่กับเรานะครับผมก็คือตั้งแต่วันที่21มิถุนายนนะผมถึงวันที่27มิถุนายนนะครับผมแล้วก็วันที่28ถึงวันที่4กรกฎาคมนะครับผมก็จะเป็นยูรินะครับผมวันที่วันที่5กรกฎาคมถึงวันที่11กรกฎาคมก็จะเป็นยูอินะครับผมก็อย่าลืมหา3ตัวนี้นะครับผมเอาไปอยู่ในทีมโจมตีสนับสนุนนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาปรับเปลี่ยนเนาะจะได้ไม่ต้องมาปรับเปลี่ยนกันบ่อยๆนะครับผมก็อย่าลืมใส่กันนะครับผมก็ใส่ไว้เพื่ออะไรก็สำหรับใครที่เพิ่งเล่นใหม่ๆนะครับผมก็คือเมื่อเราใส่อัศวินที่แนะนำแล้วเนี่ยมันจะทำให้รับบัฟพลังโจมตีครับเพิ่มขึ้น 150% ซึ่งจะทำให้ตีมังกรได้ง่ายขึ้นนะครับผมอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับมีอะไรอีกไหนๆกีวองก็จบแล้วผมว่ามันต้องมีแบร์สักตัวแล้วนะขอเข้ามาดูเลยนะผมว่ามีตัวอะไรแบร์บ้างไม่มีตัวอะไรที่ถูกแบร์นะผมบอกเลยว่าอิสระครับกีวอสัปดาห์นี้อิสระครับผมใส่อะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวขอมาดูส่วนของอะไรนะอารีนาแห่งมิติครับอัศวินที่ถูกแบนนะครับผมก็คลาสทองแดงนะครับผมถึงคลาสแพทินัมนะผมก็ที่จะแบนก็คือมีคริสครับผมมีอารีนาแล้วก็มีวานนะครับส่วนคลาสเพชรนะครับผมถึงแชมป์นะผมก็จะแบนแค่2ตัวก็คือคริสแล้วก็อารีนานะผม2ตัวแล้วผมก็จะลืมไปปรับเปลี่ยนทีมกันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าต้องปรับเปลี่ยนทีมไหมไม่ต้องเพราะว่าผมไม่ได้ใช้คิดดีกว่าไม่เป็นไรปล่อยมันนะครับผมมีอะไรอีกอัตราการดรอปเลทตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นคังูระนะครับผมแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงของวานิซ่านะครับผมก็อย่าลืมมากดกันนะครับแล้วพี่ตอนนี้ผมไม่พอกดไป750กดไป750บี้แล้วได้มา1ตัวก็ไม่เกลือเนาะถือว่าไม่เกลือเนาะน่าจะไม่เกลือนะครับมีอะไรอีกไหมเนี่ยกิจกรรมคูณ2ด้วยตอนนี้นะผมตรงนี้ครับกิจกรรมคูณ2กิจกรรมตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นคูณ2นะถ้าใครลงดันเจี้ยนตรงนี้เนี่ยก็จะได้เป็น2เท่านะผมไอ้พวกเศษชิ้นส่วนที่เอาไว้รีวิเบตนะผมแต่ละตัวละครนะผมก็ตอนนี้เป็นช่วงกิจกรรมคูณ2นะผมก็อย่าลืมมาทำกันเนาะจะได้มีขอเอาไว้ทำรีวิเบตนะครับแล้วก็หอคอยนะผมหอคอยตอนนี้นะผมได้ทำการปรับแล้วเรียบร้อยนะผมซึ่งหอคอยตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่สูงสุดนะครับคือชั้นที่80นะผมแล้วก็ปรับระดับความยากเนี่ยค่อนข้างที่จะปรับเปลี่ยนใหม่แล้วนะผมแล้วก็ตรงหอคอยเนี่ยเขาจะรีให้นะผมก็คือตอนนี้เนี่ยเริ่มนับหนึ่งใหม่หมดทุกคนเลยนะผมซึ่งผมก็เพิ่งมาไต่ใหม่เหมือนกันนะครับผมก็สำหรับใครที่ยังไต่ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าในหอคอยไม่ที่สุดของใหม่เนี่ยผมว่าของเขาน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมก็อย่าลืมมาไต่หอคอยไม่ที่สุดกันนะผมก็รีบไปให้ถึงชั้น80นะครับผมโอเคมีอะไรอีกมีอะไรอีกไหมน่าจะไม่มีแล้วนะครับโอเคมาคังูระมาแล้ว1ตัวนะฮะซึ่งแน่นอนผมจะทำการผสมครับ จะทำการผสมแน่นอนนะเดี๋ยวขอผสมก่อนนะขอทำการผสมก่อนอย่ามัวแต่ซ่อนเดี๋ยวรู้หนูสิสองดาวบวกต่อไปอยากรู้ว่าดวงผมเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมมันยังมีอยู่ไหมดวงเนี่ยต้องมาดูกันครับว่าดวงจะมีไหมเดี๋ยวขอกดตีบวกให้หมดก่อนครั้งเดียวก็จอดผมมีความรู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี่ยผมเปิดไม่ค่อยเกลือนะหรืออาจจะเป็นเพราะว่า
เรทดรอปเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าบางคนก็บอกว่ายังไม่ได้เลยสำหรับทีมที่ของผมตอนนี้ก็บางคนก็ยังไม่ได้นะครับคังละแต่ก็มีบางคนก็ได้แล้วเหมือนกันนะก็อาจจะเป็นเพราะดวงจริงๆนะครับผมก็อาจจะเป็นเพราะดวงนะครับโอเคตอนนี้น่าจะครบแล้วไหมเดี๋ยวผสมอีกหน่อยเฮ้ยเป็นหวยหน่อยนึงเดี๋ยวรู้หนูสิเป็นหวยนิดนึงโอเคครับ Ready and Gentleman ฮะ Ready and Gentleman นะครับผมช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเดี๋ยวผมจะเป็นการผสมนะฮะไม่รู้กี่คู่แค่หน่อยครั้งเดียวก็จอดป่ะคู่แรกครับคู่แรกเลยครับออกมาเป็นดูลี่เอาออกมาดูลี่มาตัวต่อไปครับอย่ามัวแต่ซ่อนเดี๋ยวรู้หนูสิผสมมังกรแดงเผื่ออาจจะออกมาเป็นคังกุระออกมาเป็นเป็นเอาเย้สนุกจังนะครับผมยูอีนี่มาทำไมเนี่ยมีตัวสีดาวด้วยถ้าจำไม่ผิดตีบวกไว้ดีไงโอ้เนี่ย1 2เออได้อยู่ได้อยู่น่าจะหลายคู่อยู่มาวัดดวงกันไปครับจะออกหรือไม่คังกุระมาอีกสักตัวเถอะออกมาเป็นมาเป็นเอสบาตามาเป็น S บาร์ฉันจะไม่ให้อภัยพวกคนเลวใช่อย่าให้อภัยนะครับผมมาต่อครับคังกุระมาไหมเอสบาร์ใหม่เออร์ลุ่นก็อีกสินะอืมออดแอร์ก็อีกสินะต้าเฉียวขอคังกุระจะกวาดมาไหมจะกวาดให้เรียบเลยไปกวาดค่ะจูโร่ไปกวาดคังกุระมาสักหนึ่งตัวได้ไหมออกมาเป็นเอสบาร์ใหม่ระวังแอปเปิ้ลให้ถึงหัวสิวางแอปเปิลไว้บนหัวสี อยากได้คนวางแอปเปิลไหมก็ไปตามคังกุระมาคังกุระหรือไม่โอ้พี่เบงกระจิมออกมาเป็นเอามาเป็นเซฟเตียนเป็นอะไรกับเซฟเตียนเนี่ยทุกพาร์ทเนี่ยผมผสมออกมาเนี่ยเซฟเตียนมันมาตลอดเลยเนี่ยเอาไปผสมอีกฮะออกมาเป็นเลนะผมถุงละ20บาทเซเว่นเล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรของเราเนี่ยไปครับต่อครับคังกุระมาเป็นบาริสต้าตายแล้วบาริสต้าพังซะแล้วเหรอเหมียวพังซะแล้วเราเหมียวเอาเลยออกมาเป็นคังกุระหรือไม่ออกมาเป็นข้ารู้สึกถึงความกลัวของเจ้าตอนนี้ผมรู้สึกว่าจะกลัวว่าจะเกลือเหลือเกินนะครับผมมาคู่ต่อไปครับยังไม่หมดหวังนะยังคงเดินทางไปกับความจริงเดี๋ยวจะเกลือหรือไม่คังกุระไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยเนาะเรื่องใหญ่สำหรับผมมันเรื่องใหญ่มากเลยนะถ้าเกลือเนี่ยไอ้จะหมดแล้วเนี่ยเหลืออีกกี่คู่เนี่ย1 2 3 4เหลือ4คู่คังกุระไม่น่าจะมาแล้วล่ะมามั้ยเอซิมันก็เฉยๆเออจะผ่านไปเฉยได้เหรอเออจะผ่านไปเฉยได้ยังไงเนี่ยมันต้องมีคังกุระติดไม้ติดมือกลับมาสิมาไปคังกุระหรือไม่เอซิมันโอ้จ้ะจ้ะเลยจ้ะเลยฝีมือชั้นเป็นไงล่ะฝีมือชั้นเป็นยังไงล่ะนะฮะไปเอาคางูร้ามาไปเอามาสักดีๆมาไหมไม่มาไม่มาครับไปฝีมือชั้นเป็นไงล่ะไปต่อมาไหมมาไหมไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรสำคัญสิโอ้เอลิเซียมาทำไมเอลิเซียมาเฉยเลยน้ำตาจะไหลในที่สุดก็เลิกงานแล้วสินะมาครับคังกุระมาไหมไม่มาต้องฟาร์มพี่เพิ่มพี่เป็นเมียซะอย่างนั้นเดี๋ยวนะมีสีดาวที่เป็นใช้อีกไหมเนี่ยมีนี่ไงโคอี้
โคอี้นะมี4ดาวไหม4ดาวที่ไม่ได้ใช้อันนี้อ่ะเทคอ่ะหวังติดที่โอเคแล้วก็ตอนนี้นะครับผมการอัปเกรดตัวละครตอนนี้ก็รู้สึกว่าเขาจะปรับเป็นโอกาสคริติคอลสูงนะครับผมก็ใครที่ต้องการที่จะได้คริมอชชัวร์แล้วผมก็จะรีบเอาเค้กขวดเนี่ยใส่เข้าไปหนึ่งตัวนะครับมันจะได้ออกคริเนี่ยแต่ก็จะคริหรือไม่คริก็แล้วแต่ดวงอีกเหมือนกันนะผมขนาดดวงนะเลดออกบอกว่าคริอัตราคริสูงนะผมยังไม่เคยคริ เคยทำประสบรอบนึงแล้วมันไม่คริค่อนข้างเจ็บน่าเสียดายคู่สุดท้ายครับคากุระไม่มีเดี๋ยวคงต้องไปฟาร์มรูบี้มาเพิ่มแล้วก็มาเปิดมันมาครับผสมทั้งหมดทั้งมวลครับได้เอริเซียมาก็ไม่เป็นไรคากุระเดี๋ยวคงต้องเอาไปเล่นนอกรอบน่าเสียดายยอดเยี่ยมเลยถ้าไม่รับรางวัลจะดำเนินภารกิจต่อไปไม่ได้เพราะว่านี่เหลือ200ไงมาไหนๆมันก็เหลือ200แล้วนั่งเปิดทีละตัวเลยเพื่อความหมดเปลืองคังกุระข้าจะตอบแทนขอคังกุระหนาแน่มากขอคังกุระชื่อดีจะได้กินมาไหมเนี่ยยังมาปุ้นปิ้นกับมาไหมเนี่ยร้องสายฟ้าฟาดไม่ร้องเว้ยมาไหมข้าก็แข็งเลยนะกรามก็ขลังของกิจเลยนะก็ตัดทิ้งเลยดิจบแกนชอบการคังกุระไม่เมื่อโอเคไม่เป็นไรครับเสน่ห์ของเซเว่นไนท์คือการเปิดหาอัศวินนี่แหละครับนะครับผมมันก็จะเกลือบ้างนะผมนี่คือเสน่ห์ของเซเว่นไนท์นะครับผมอย่าคิดว่าจะก็อย่าลืมนะครับมาเล่นกันเยอะๆไอ้มันสนุกจริงครับคอยวันนั้นเล่นข้ามเวลาได้เลยนะผมสำหรับเซเว่นไนท์โอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะสำหรับการอัปเดตครั้งนี้เกลือไปเป็นที่เรียบร้อยผสมไปแล้วนะครับผมโอเคผมก็เมื่อถ้าดูคลิปนี้จบแล้วนะผมก็จะไปติดตามแฟนเพจนะผม Seven Night Surf Thailand นะครับผมเพื่อไปติดตามข่าวสารข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการอัปเดตของ Seven Night หรือว่าข่าวสารความเคลื่อนไหวตัวละครจะเข้าใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็อย่าลืมไปติดตามที่แฟนเพจ Seven Night Surf Thailand นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะผมก็อย่าลืมมาเป็นครอบครัว Seven Night กันนะครับผมก็มาเล่นกันเยอะๆนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมที่ได้สละเสียเวลาเข้ามาชมคลิปนี้กันนะครับผมก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้านะครับผมโอเคไว้เจอกันครับผมจากลากันด้วยเสียทุกคนเฮ้ยเรื่องนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ดีนะ